สดีครับพี่แบงค์เบนะครับก็วันนี้นะครับผมพาทุกๆคนนะครับมาอยู่งาน TUCU นะครับบาสบอลบัญชี traditional นะครับกีฬาสานสัมพันธ์ของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่56กันนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้น้องๆนักกีฬาบาสแล้วก็นักกีฬาบอลเนี่ยแข่งกันดูเดือดคู่ขี้สูสีกันเลยทีเดียวครับตาดาวมาครับเจ้าวันนี้จังหวะนี้นะครับไปกองหน้าครับกองหน้าและอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าน้องๆนักกีฬาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะครับว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถนี้กันตั้งแต่เกิดหรือว่ามาเริ่มต้นเล่นกีฬานี้กันได้ยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีครับก็ครับอันนี้พี่มีคำถามง่ายๆสั้นๆเลยก็คือเรามาเริ่มอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเราเป็นนักกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นงานอดิเรกดีกว่าผมชอบเล่นได้ครับแล้วก็อันนี้พี่อยากรู้ว่าก็เริ่มจากดูบอลกับพ่อก่อนครับแล้วทีนี้พ่อก็เหมือนแบบว่าอยากให้ลูกมีอะไรทำบ้างก็ส่งไปเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยครับเตะบอลเล่นแล้วก็ได้ไปซ้อมช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อใช่ไหมครับโอเคก็เรื่องคิดเป็นระบบก็คือพอเวลาอยู่ในสนามเราก็ต้องคิดว่าเราจะส่งให้คนไหนหรือว่าเราต้องเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของระเบียบวินัยนะครับก็คือการมาซ้อมให้ตรงเวลาหรือว่าการมาซ้อมทุกครั้งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเวลาไปทำงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความตรงต่อเวลาครับถือว่าคำตอบนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับสู้ๆปีนี้เอาชนะจุฬาได้ตอนแรกเห็นเพื่อนเล่นบาสครับแล้วก็อยากรู้สึกแบบอยากเล่นกีฬาเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยให้เพื่อนสอนเล่นผมเห็นตามสื่อต่างๆครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นกีฬาที่ดูน่าสนุกดีก็เลยลองเล่นจุดเริ่มต้นมาจากการที่โรงเรียนประถมสอนนะคะแล้วก็ติดใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่สนุกมากเลยค่ะจุดเริ่มต้นมาจากตอนปีหนึ่งเพื่อนชวนมาเล่นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีเราจะได้ไม่ต้องแค่เรียนอย่างเดียวด้วยเพราะเข้ามหาลัยตอนนั้นเล่นตามพี่ชายครับแล้วก็ตอนนั้นโรงเรียนก็มีสอนวิชาบาสด้วยก็เลยสนุกดีแล้วก็เล่นครับเขาเรียกว่าตามพี่น้องมาด้วยแล้วก็เล่นตามงานดีเลย์ของพวกเราใช่ไหมครับโอเคพี่มีคำถามนึงจริงเลยครับคือในบาสถ้าสมมติเราเก่งแบบชูตแม่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าแผนตัดสินใจไม่เป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ชูตไม่ลงได้จริงครับจริงที่สุดแล้วเพราะว่าบาสครับเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมครับเราต้องใช้ความเข้าใจกันทั้ง5คนครับดังนั้นทุกทักษะที่พูดมาก็เกี่ยวหมดเลยครับเห็นด้วยกับซอฟต์สกิลที่พี่ได้พูดมาทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าการเล่นบาสเราต้องเล่นเป็นทีมเนาะเราต้องใช้ทีมเวิร์คแล้วก็การตัดสินใจก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเราต้องตัดสินใจส่งให้เพื่อนดีไหมหรือว่าต้องเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเราเอาไปอะแดปต์กับเรื่องเรียนอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาเล่นบาสใช่ไหมคะเราต้องตื่นมาซ้อมมาอะไรเงี้ยเราต้องมาเจอเพื่อนทีมเดียวกันทุกๆวันมัน create sense of responsibility สูงมากค่ะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไว้ใจคนอื่นได้มากขึ้นจริงครับเห็นด้วยกับพี่ดูทุกอย่างเลยแล้วเพราะว่าบาสเป็นกีฬาทีมเวิร์คนะครับต้องแบบเข้าใจเพื่อนแล้วก็สำหรับเรื่องการตัดสินใจคือที่สุดเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนสถานการณ์แบบไหนเล่นมาตั้งแต่ตอนประถมครับเพราะว่ามาจากที่คุณพ่อชอบดูบอลแล้วผมก็แบบดูตามคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กครับเลยแบบชอบเล่นกีฬาฟุตบอลครับเพราะมันสนุกแล้วได้เล่นกับเพื่อนครับผมก็เริ่มจากแบบตอนประถมครับก็เพื่อนเพื่อนไม่มีอะไรเล่นกันก็มีลูกบอลลูกเดียวแล้วก็แย่งกันเล่นก็ทำให้แบบชอบเล่นมาเรื่อยๆครับเริ่มเล่นจากตอนประถมเหมือนกันครับตอนนั้นเหมือนไม่มีอะไรทำก็เลยลองชวนไปเล่นหาอะไรทำกันดูก็คือเล่นฟุตบอลเนี่ยแหละครับแล้วตอนนั้นมันมีไอ้บีทที่มีแจกลูกบอล นะครับก็เอาลูกบอล นั้นมาเตะกันก็คือโครงการบีที่ไปแจกตามโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับใช่ชอบฟุตบอลตั้งแต่เห็นคุณพ่อนะครับชอบฟุตบอลเหมือนกันก็เลยแบบก็ดูฟุตบอลตามคุณพ่อแล้วก็ได้ฝึกเล่นมาเรื่อยๆก็เรียกได้ว่าแต่ละคนก็คือฟุตบอลเข้ามาในสายเลือดตั้งแต่เด็กๆกันโอเคได้แล้วก็พี่มีคำถามเพิ่มเติมครับว่าผมคิดว่ามันเป็นความจริงเพราะว่าการที่เราเล่นฟุตบอลนะครับมันก็ต้องมีการซ้อมเนี่ยใช่ไหมครับการซ้อมอะครับมันต้องมีวินัยต่อตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ซ้อมเนี่ยครับเวลาเราไปแข่งเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบว่าระบบทีมอะไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้เพราะเราจะขาดการซ้อมที่แบบว่าที่ไม่มีวินัยต่อตัวเองครับผม
ครับก็เห็นด้วยครับก็อย่างเช่นในการเล่นใช่มั้ยเราก็จะมีการแบบยืนตำแหน่งแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ว่าถ้าคู่ต่อสู้อยู่ตรงนี้เราต้องขยับตรงไหนครับก็เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ครับผมเห็นด้วยเช่นกันครับอย่างเช่นในการซ้อมมันก็จะมีแบบเราจะแบ่งเวลาไปซ้อมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งเวลาเพิ่มไปอีกว่าทำงานอะไรหลังจากนั้นก็คือเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องการวางแผนใช่ครับก็เห็นด้วยครับพอฟุตบอลนะครับเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมนะครับไม่สามารถเล่นคนเดียวได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกการทำงานเป็นทีมครับเรียกได้ว่าน้องๆแต่ละคนก็คือมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าก็เห็นไปในทางเดียวกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ามันสามารถพัฒนาศักยภาพตรงนี้ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวยังไงพี่ขออนุญาตเปิดอันนี้ให้ดูนะครับคุณจะได้งานหรือไม่ขึ้นอยู่กับการถูกเรียกสัมภาษณ์คุณจะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือไม่ขึ้นอยู่ที่เรซูเม่ของคุณซูเปอร์เรซูเม่ช่วยให้คุณยืนหนึ่งเพราะซูเปอร์เรซูเม่ช่วยเผยความสามารถซ่อนเร้นจากดนตรีกีฬางานอดิเรกออกมาเป็นทักษะได้อีกมากเล่นกีฬาทักษะมากกว่าที่คุณคิดขอบคุณมากนะครับและอย่าลืมไปค้นหาทักษะของตัวเองได้ที่ซูเปอร์เรซูเม่กันเลยนะครับ